่ันแน่ใครอนุมัติสัญชาติตู้ห่าวคุณสมบัติครบซะด้วยใครเป็นใครเปิดทำลายปี2556ผู้มีอำนาจในกระทรวงคลองหลอดพิจารณาชงชื่อตู้ห่าวก่อนถึงมืออนุพงศ์เผ่าจินดาเซ็นอนุมัติปี2558สาธารณาชนคงทราบกันไปแล้วว่าตู้ห่าวหรือหาาเจอตู้หรือชื่อไทยว่าชัยนัทก่อนชยนัน นักธุรกิจเชื้อชาติจีนถูกตำรวจบุกจับกลุ่มสืบเนื่องจากการผลปฏิบัติการขยายผลกวาดล้างกลุ่มนายทุนจีนและนอมินีในไทยที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยสารอาญากรุงเทพใต้พิจารณาไม่ให้ประกันตัวตู้า่าวผู้ต้องหาตามหมายจับคดีกระทำความผิดประมวลกฎหมายยาเสพติดพศ2564และพรบสถานบริการพศ2 5 0 9 ต่อมามีการนำเสนอประเด็นประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม131ตอนพิเศษ245งง,ง,งูลงวันที่3ธันวาคม2557ระบุชื่อบุคคลลำดับที่35นายหาวเจอตู้เอกสารหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยลงวันที่26มกราคม2558ของนายหาวเจอตู้และปรากฏข้อความระบุว่า อนุพงศ์เผ่าจินดาคือผู้ที่ให้สัญชาติไทยแก่ตู้หา่าวล่าสุดนายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารอมอวมอมหาดไทยคนปัจจุบันเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้สัญชาติไทยแก่ตู้ห่าวจริงแต่เป็นไปตามขั้นตอนเนื่องจากมีการเสนอชื่อตู้หา่าวและมีการอนุมัติมาก่อนหน้านี้ นายสุทธิพงศ์ระบุว่านายหาวเจอตู้แต่เดิมเป็นบุคคลสัญชาติจีนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครได้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต่อกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่3สิงหาคม2554ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นสามีของบุคคลสัญชาติไทย และกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณากระทรวงมหาดไทยได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการก่นกลองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยการขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทยในการประชุมครั้งที่ส 2,556เมื่อวันที่22เมษายน2,556ซึ่งมีรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสันติบาลผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้แทนกรมการกลงศูนย์ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุก,กรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปี2556นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่27ตุลาคม2555ถึงวันที่22พฤษภาคม2557เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ปัจจุบันนายจารุพงศ์หลบนี้หมายเรียกตัวของคสชภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2557ไปอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในแกนนำขบวนการต่อต้านรัฐประหารระหว่างปี2557เป็นต้นมาแต่หายเงียบไปภายหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2562อย่างไรก็ดีปัจจุบันไม่ปรากฏข้อมูลทั้ง3รายถูกร้องเรียนกล่าวหา เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างได้